บราวนี่งาดำหน้าฝัดวิธีทำบราวนี่งาดำขั้นแรกเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มผงโกโก้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายปิดไฟแล้วเทใส่ภาชนะพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเทส่วนผสมแป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าฝัดงาดำงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟนำบราวนี่ที่ตัดไว้ชุบลงในฝัดงาดำให้ทั่วจากนั้นนำไปคลุกกับช็อกโกแลตเรนโบว์ไรซ์ตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูบราวนี่งาดำหน้าฝัดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ